สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์กวนน้าให้ใส่นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าเขียนโดยผู้ที่ใช้นาฬิปปกาวสารส้มนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระสบ,บดีที่13เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้หัวข้อยาวสักนิดหนึ่งแต่น่าสนใจครับหัวข้อที่สารส้มให้ไว้เนี่ยคือหมาป่าสองตัวในใจเราธรรมะพึงสดับกรณีสังหารหมู่ที่หนองบัวลําพู เริ่มต้นนี้นะครับจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญสังหารหมู่เด็กและสตรีตลอดจนชาวบ้านที่หนองบัวลำพูนี่นะครับประชาชนจำนวนมากเนี่ยนะครับได้ติดตามข่าวกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพคนที่ติดตามข่าวเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเศร้าใจมีความรู้สึกว่าหดหู มีความรู้สึกว่าเกิดความเครียดขึ้นมาในใจไม่มากก่็น้อยนะครับจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่โอกาสนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ทุกคนที่เสพข่าวดังกล่าวเนี่ยควรจะได้พิจารณาธรรมเทศนาแล้วใช้ธรรมะเนี่ยแหละครับเป็นเครื่องปรับสภาวะแห่งจิตใจไม่ให้มันเป็นพิษเป็นภยัยแก่ชีวิตต่อไปนะครับตั้งสติใช้ปัญญาแล้ก็สร้างสมดุลให้แก่ชีวิตที่จะต้องไม่จมกับทุกข์นะครับ เมื่อเดือนนี้ครับพระภัยาวิสาโลได้เทศนาธรรมซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ดีต่อใจเลืออเกินและก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในการเพ่งพินิจรู้เท่าทันสภาวะเหตุการณ์ทั้งโลกและก็ตัวเราเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนะครับก็ขอ,อนาําบางส่วนมาแบ่งปันให้ท่านผู้อ่านที่เคารพเนี่ยได้สดับธรรมะแห่งพระพุทธศาสนาดังนี้กันแล้วกันนะครับพระภัยสารได้บอกว่าพวกเราคงจะทราบกันดีว่าเมื่อวานนี้ ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่หนองบัวลําพูเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญไม่เฉพาะคนในเมืองไทยเท่านั้นแต่เรียกว่าสะเทือนขวัญคนทั้งโลกเลยเพราะว่ามีการฆ่าหมู่ด้วยคนคนเดียวคนที่ตายไปเนี่ยมีถึง38บดศพด้วยกันในจํานวนนั้นเป็นเด็กถึง24ศพเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กอ่อนในศูนย์เด็กแล้วคนที่ฆ่า ก็เคยเป็นตำรวจซึ่งถูกปลดออกจากราชการแล้วเจ้าตัวสุดท้ายก็ต้องฆ่าตัวเองตายตามไปแต่ก่อนที่จะฆ่าตัวเองตายก็ไปฆ่าลูกไปฆ่าเมียเหตุการณ์นีน้ทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายในใจของผู้คนก็คือว่าอะไรทำให้เขาทำอย่างนั้นได้จิตใจเขาทำด้วยอะไรถึงได้โหดเหี้ยมอย่างนั้นแล้วทำไมเขาถึงไประบายความโกรธความรุนแรงกับเด็กที่ไม่ได้รู้อิโนโอิีเนแล้วก็ส่วนใหญ่กำลังนอนหลับอยู่ด้วยนี่นะครับ หลายคนก็คงจะมีคำถามว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วทำยังไงเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายในบ้านเมืองเรามีคำถามต่อไปว่ารัฐบาลจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้หรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกบางคนนิยงไปถึงว่านี่เป็นเพราะว่ายาบ้ามันแพร่ระบาดฆาตรกรซึ่งตกอยู่ในอำนาจของยาบ้าก็เลยทำเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา จะป้องกันไม่ให้ยาบ้าแพร่ระบาดได้อย่างไรหรือทําไมตํารวจที่ปลดอาวุธแล้วจึงมีอาวุธปืนได้ยังไงก็มีคําถามมากมายในใจของผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคําถามที่หาคําตอบได้ยากอย่างน้อยก็ในเวลานี้แต่มีคําถามหนึ่งที่เร่งด่วนกว่าแล้วก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเนี่ยคือทําอย่างไรจึงจะช่วยกันบรรเทาทุกผู้ที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ที่สูญเสียลูกซึ่งก็มีอยู่จํานวนไม่น้อยเลยแล้วก็ไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียว ปู่ย่าตายายรวมถึงสามีที่สูญเสียคนรักซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์เด็กและเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้บริหารบางคนยังตั้งท้องอยู่มีลูกอยู่ในคันคนที่สูญเสียเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยนะมีเป็นร้อยๆยเลยแล้วก็เป็นความสูญเสียที่รุนแรงมากนี่คือผู้ที่เราควรจะสนใจแล้วในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราก็ควรจะนึกถึงควรจะรับรู้ถึงความทุกข์ของเขาความเศร้าโศก แล้วก็รวมถึงความคับแค้นเฉพาะความเศร้าโศกอย่างเดียวก็บีบคั้นใจมากอยู่แล้วทํำยังไงเราจึงจะช่วยบรรเทาความเศร้าโศกของเขาได้สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ในฐานะที่เราอยู่ไกลเนี่ยก็คือการแผ่อุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้ที่จากไปไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นพี่เลี้ยงก็ตามหรือจะเป็นผู้บริหารศูนย์เด็กก็ตามเขาควรจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่านี้แต่ว่าก็ต้องจากไปก่อนไัยอันควร เราก็แผ่อุทิศบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญในวันนี้หรือในวันต่อๆไปเนี่ยแผ่ไปให้กับเขาแล้วก็ส่งกําลังใจส่งเมตตาความปราถนาดีไปให้กับผู้ที่สูญเสียซึ่งทุกทรมานมากในเวลานี้ถ้าเรานึกถึงเขาแล้วก็รับรู้ถึงความเศร้าโศกข,ของเขารับรู้ถึงความทุกข์ของเขาแล้วก็พยายามส่งใจไปช่วยเขาแม้ว่าระยะทางจะอยู่ไกลหรือแม้ว่าเราจะไม่รู้จักเขา แต่ว่าถ้าช่วยกันส่งกําลังใจไปเรียกว่าทั้งประเทศเลยก็น่าจะมีผลอยู่เหมือนกันอย่างน้อยก็ทําให้เขาเนี่ยได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้ทุกคนเดียวเขาไม่ได้เศร้าโศกอยู่คนเดียวหรือเขาไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งคนเดียวแล้วถ้าเรามีทางที่จะช่วยเขาได้มากกว่านี้ก็สมควรที่จะต้องช่วยแต่ก็ต้องช่วยอย่างมีสติและก็ช่วยด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ใจเพียงพอในความรู้สึกของเขาการช่วยของเราเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาทุกข์มากขึ้น หรือว่าถ้าเราไม่ใส่ใจเลยเราสนใจแต่เรื่องของเราก็อาจจะไปซ้ําเติมเขาได้ยังมีผู้สื่อข่าวหลายคนก็ไปถามผู้ที่สูญเสียว่ารู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียนี่เป็นคำถามที่ไม่ควรจะถามเพราะว่าเป็นการตอกย้ําเป็นการซ้ําเติมแล้วในเวลานี้เนี่ยเขาควรจะมีเวลาที่จะอยู่คนเดียวอยู่กับคนที่เขารักไม่ใช่ไปตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของสื่อมวลชนหรือว่าของใครทั้งสิ้น หรือแม้ว่าเราจะปราถนาดีอยากจะช่วยเขาแต่ถ้าเราไปพูดไม่ถูกก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาหรือโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นเช่นไปบอกว่าเออเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าไปคิดมากคําแนะนําแบบนี้เนี่ยไม่ช่วยเลยหรือบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีตายมีจากไปมีสูญเสียอันนี้ก็คงไม่ช่วยเหมือนกันหรือแมก้กระทั่งไปบอกว่าเขาไปดีแล้วคําแนะนําแบบนี้บางครั้งอาจจะมีประโยชน์ แต่ว่าในกรณีนี้ไม่ได้ช่วยเขาเลยอาจจะทําให้เขาแย่ด้วยซ้าไปบางทีเราไม่ต้องแนะนําอะไรแค่อยู่เฉยๆอยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็รับรู้ถึงความทุกข์ของเขาแล้วก็ช่วยเขาดําเนินชีวิตประจําวันได้หาอาหารให้เขาดูแลบ้านทําความสะอาดให้เขาเพราะว่าคนที่กําลังสูญเสียเนี่ยเขาไม่มีเรี่ยวแรงเขาไม่มีกระจิกระใจจะทําอะไรอยู่แล้วนี่ยังดีกว่า ดีกว่าจะไปแนะนําอะไรต่างๆด้วยความปรารถนาดีถึงบอกว่าเวลาเราจะช่วยใครเนี่ยก็ต้องเข้าใจต้องรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาแล้วก็ต้องใส่ใจด้วยขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าคนเราสามารถที่จะทําอะไรๆที่มันเลวร้ายก็ได้คําว่าคนเรานี่ก็รวมไปถึงตัวเราด้วยนะว่าตัวเราเนี่ยอาจจะกลายเป็นอื่นอาจจะถูกความโกรธถูกความแค้นครอบงําก็ได้อาจจะไม่ถึงกับไปทําร้ายผู้คนขนาดนั้นที่จริงแล้วแค่ฆ่าคนคนเดียวเนี่ย มันก็รุนแรงหนักหนาพอแรงอยู่แล้วแต่คนเราสามารถทําอย่างนั้นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องกินยาบ้าเลยก็ได้อย่างที่เราได้ยินข่าวว่าสามีฆ่าภรรยาบ้างภรรยาฆ่าสามีบ้างบางทีเนี่ยไม่ต้องใช้ปืนอะไรหรอกใช้ไม้กกอล์ฟตีกันตายก็มีหรือว่าพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อเพื่อนฆ่าเพื่อนด้วยเหตุผลต่างๆกันไปเกิดความหึงหวงด้วยความโกรธแค้นหรือ,ออาจจะเป็นเพราะเรื่องของมรดกหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ก็ตามแต่เอาละ ไม่ว่า้ดยสาเหตุใดเนี่ยสุดท้ายมันก็มาอยู่ที่ความโกรธแล้วความโกรธพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทาให้คนเราลืมตัวทําในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทําได้แม้ยามปกติเราก็ไม่คิดว่าเราจะทําอย่างนั้นเหือกันแต่พอเราลืมตัวมันเกิดความโกรธขึ้นมานี่ก็สามารถทําอะไรได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เตือนใจเราว่าเรามีสิ่งนี้อยู่ในใจนะ แล้วถ้าเราเตือนใจตัวเองว่าเรามีสิ่งนี้หรือด้านมืดอยู่ในใจมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยรามัดระวังไม่ปล่อยให้ด้านมืดที่ว่านี้คลองใจเราเมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์11กันยาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเม Ар ืม่อ21ปีที่แล้วมีผู้สูงวัยชายชาลาคนหนึ่งต้องสูญเสียลูกในเหตุการณ์นั้นแล้วก็เป็นคนเชื้อสายอินเดียนอเมริกันแล้วเขาก็เศร้ามากเขาซึมหลานก็ไปถามว่าตอนนี้ปู่เป็นยังไงบ้าง ปู่ก็บอกว่าในใจของปู่เนี่ยตอนนี้มีหมาป่าสองตัวกําลังต่อสู้กันอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาป่าสีขาวอีกตัวหนึงเป็นสีดําก็คือตัวดีกับตัวร้ายนั่นแหละกําลังต่อสู้กันอยู่เด็กก็เลยถามว่าแล้วตัวไหนชนะปู่ก็ตอบว่าเป็นตัวที่ปู่ให้อาหารตัวนั้นแหละจะชนะตัวดําคืออะไรตัวดําก็คือความโกรธคือความเกลียดคือความพยาบาทส่วนตัวดีก็คือสีขาว คือความดีความใยดีมีมโนธรรมรู้ผิดชอบชัว่วดีคนเราทุกคนก็มีหมาป่าสองตัวนี้อยู่ในใจเสมอแม้ว่าจะเป็นคนดีมีศีลธรรมขนาดไหนก็ตามเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ตามอย่าประมาทเพราะว่าหมาป่าตัวดํานี้ยังอยู่ในใจเราหรือว่าด้านมืดของเราถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ไปให้อาหารมันมันก็จะสามารถเอาชนะความใยดีในใจเราแล้วก็สามารถที่จะบงการให้เราทำสิ่งที่เลวร้ายที่เรานึกไม่ถึงขึ้นมาก็ได้ เมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราก็พยายามอย่าไปให้อาหารไอตัวดําหรือว่าด้านมืดในใจเราซึ่งเราก็อาจจะทําได้โดยที่ไม่ไปรับรู้สิ่งที่มากระต้นความมืดไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นก็ตามถ้าเราดูแต่หนังที่กระตุ้นความรุนแรงในใจเราก็คือการให้อาหารด้านมืดหรือว่ามาป่าตัวดําตัวนั้นแหละครับหรือถ้าเกิดเราคิดแต่ในเรื่องรบเรื่องร้ายมันก็คือการให้อาหาร แต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรารู้จักให้อาหารด้านสว่างหรือว่าหมาป่าตัวสีขาวนี้ด้วยการทําความดีด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็นึกในทางที่ดีมีเมตตาการุณารวมทั้งการเติมสติเติมความรู้สึกตัวเราไปเรื่อยๆเพราะนี่คืออาหารชั้นยอดของมโนธรรมสำนึกหรือว่าคุณธรรมด้านบวกในจิตใจของเราถ้าเราทำอย่างนี้ก็จะทำให้โอกาส ที่จะพลาดพลัง้งหรือว่าพลั้งเผลอทําในสิ่งเลวร้ายที่เราต้องเสียใจในภายหลังเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากอย่าลืมว่าคนที่ใครๆบอกก็เป็นคนดีก็สามารถที่จะกลายเป็นฆาตรกรได้อย่างคนบางคนที่เป็นผู้บรรยายธรรมะวันดีคืนดีก็ฆ่าลูกของตัวเองได้เพราะความโกรธที่ไม่อินังขังขอบไม่เอาใจใส่พอมันเกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องเอามาสอนใจตัวเราเองด้วยนะ ว่าถ้าเราไม่ดูแลใจตัวเราเองด้านมืดในใจก็จะกำเริบและจะสามารถครอบงำจิตใจเราได้เพราะมันสามารถพิชิตค,ความไฟดีในใจเราได้ถึงตอนนั้นมันก็บงการเราเราก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องฆ่าคน30มสกว่าคนหรอกแค่คนคนเดียวก็หนักหนาพอแรงอยู่แล้วแล้วคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้หรือเป็นคนที่เรารักหรือเคยรักก็ได้ทั้งนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เอามาสอนใจ ตัวเราเองได้ดีกว่าที่เราจะไปโทษคนอื่นแล้วก็ประนามคนนั้นคนนี้แต่เราเกิดความประมาทในตัวเราอยู่นี่แหละครับสารส้มบอกว่าเนื้อหาธรรมเทศนาของพระไพศสาลวิสาโลข้างต้นเนี่ยต้องขอขอบคุณมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาเนซนสุขาโตบันทึกเสียงจัญญาถอดเสียงและนงลักษ์เป็นผู้ตัดต่อปิดท้ายวันนี้ครับ สารส้มบอกว่าขอให้ธรรมะแห่งพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเสมือนยาปรับสภาวะจิตใจของเรารู้เท่าทันวิธีการจัดการกับหมาป่าในใจเราทั้งสองตัวหลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศแล้วนะครับ